นายธนิตนุ่นลอยหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบลิงขนาดใหญ่เดินออกมาจากป่าข้างทางถนนสายชนแดนวังหินก่อนที่จะหลบหนีเข้าไปยังบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลวังโป่งจึงหวั่นเกรงว่าจะทำร้ายบุคลากรและชาวบ้านที่เดินทางมาโรงพยาบาลได้จึงประสานไปยังนายณรงค์บ่วงรักผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11พิษณุโลกมอบหมายให้นางสาวดุสิตาชินเจริญดีนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11พิษณุโลกพร้อมเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์จับลิงเดินทางลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนเข้าตรวจสอบภายในโรงพยาบาลวังโป่งพบลิงตัวดังกล่าวเป็นลิงแสมเพศผู้ตัวใหญ่สีน้ำตาลน้ำหนักตัวประมาณเกือบ10กิโลกรัมกำลังเดินไปมาเมื่อเห็นเจ้าที่จึงได้วิ่งหลบหนีออกมาตามท้องถนนปีนป่ายไปตามต้นไม้และขึ้นบ้านเรือนประชาชนหลบหนีไปบนหลังคาโดยมีเจ้าที่พร้อมปืนยิงยาสลบออกติดตามไปติดๆแต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้เนื่องจากลิงไม่อยู่นิ่งและวิสัยทัศน์ใช้ปืนยิงยาสลบไม่ได้สุดท้ายลิงแสมหลบหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้สูงที่ข้างบ้านหลังหนึ่งในหมู่ที่2บ้านวังสมบัติตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าที่จึงนำกรงมาดักโดยใช้ข้าวโพดล่อเพื่อให้ลิงลงมากินเนื่องจากหลบหนีมาไกลเริ่มหิวโซและเพียงไม่นานลิงตัวดังกล่าวก็ติดกับดักใช้เวลาในการไล่ล่านานกว่า6ชั่วโมงจากการสอบถามนายธนิตนุ่นลอยหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนบอกว่าลิงแสมตัวนี้คาดว่าลงฝูงมาจากแถววัดเขาชะโงกอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เนื่องจากพบว่ามีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดตัวและการทำหมันโดยที่ตอนแรกชาวบ้านพบตัวในพื้นที่บ้านหนองตาดตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนเมื่อช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาก่อนที่ลิงจะหลบหนีไปเรื่อยจนมาโผล่ในเขตอำเภอบางโป่งเมื่อช่วง3วันที่แล้วกระทั่งมีชาวบ้านมาพบตัวในโรงพยาบาลบางโป่งจนนำไปสู่การติดตามจับกลุ่มตัวได้สำเร็จเบื้องต้นนางสาวดุสิตาชินเจริญดีนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11พิษณุโลกจะได้นำตัวไปตรวจสอบและทำการรักษาเนื่องจากพบว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่ขา